Bridging the Generation Gap เราจะสร้างอนาคตประเทศไทยในความคิดต่างได้อย่างไรร่วมเสวนาโดยบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภัสราวลีธนกิจวิบูลผลสมาชิกกลุ่มราษฎรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกรัตน์เลิศชูสกุลอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเสวนาโดยนครินทร์ วนกิจไพบูลย์มันมีคำถามหนึ่งผู้ใหญ่จะชอบถามบอกว่าจะรีบไปไหนทำไมต้องทะลุฟ้าทำไมต้องปฏิรูปอย่างรวดเร็วต้นไม้มีฤดูกาลค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมทำไมต้องเอาวันนี้ยื่นข้อเสนออย่างนี้แล้วจะเอาเวลานี้มันรีบไปไหมครับหนูว่าเราต้องแยกระหว่างการรีบไปกับการอย่ารีรอคือปัญหาที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าค่ะเราควรรีรอมันไหมเราควรมองข้ามมันไหมเราควรปิดหูปิดตาทำเป็นมองไม่เห็นไหมหนูคิดว่าทุกวันนี้มันชัดเจนค่ะว่าเรามองข้ามมันไม่ได้แล้วมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องพูดถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกเจ็บเสียดอยู่ในจิตใจก็ตามในสำหรับหลายๆคนนะคะแต่ว่ามันต้องพูดค่ะในเมื่อมีข้อโต้แย้งขึ้นมาสังคมจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการหาจุดร่วมตรงกลางถ้าเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้ข้อโต้แย้งนี้จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆและโต้กันไปมาเรื่อยๆซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ต้องเรียนตามตรงค่ะว่าข้อเสนอที่หลายๆคนในตอนนี้มองว่ามันสุดโต่งมากๆอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเรามีมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าในยุคนี้เนี่ยคนในรุ่นเราอะค่ะเราถูกกดทับด้วยความกลัวเป็นเวลานานจนทำให้เราไม่กล้าที่จะพูดหรือสงสัยครับหลายๆคนที่ตอนนี้ชีวิตมีความมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาพอพึงพอใจอยู่แล้วค่ะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้แล้วเขาก็ไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ทำไมต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องเรียกร้องอะไรกันนักหนาก็ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองภาพรวมอะค่ะถ้าเรามองลองไม่มองตัวเองลองเอาตัวเองไปอยู่ที่อื่นแล้วลองมองเข้ามาในสังคมสังคมนี้มีความมั่นคือทุกๆคนมีความมั่นคงพอๆกันหรือยังพูดถึงเรื่องของความเร่งด่วนขอแก้ที่น้องไม้พูดหน่อยว่าเราถูกกดใหหวาดกลัวมายาวนานเนี่ยผมว่า5ปีเองนะครับโอเคครับทีนี้ขอกลับมาประเด็นความเร่งด่วนเนี่ยครับคืออย่างงี้ครับมันมี3คำคือคำว่าพัฒนาปฏิรูปแล้วก็ปฏิวัติ3คำนะมันผมขอไล่ความแตกต่างพัฒนานี่ค่อนข้างง่ายเพราะมันแปลว่าอะไรที่มันไม่มีก็ทำให้มันมีอะไรที่มันยังไม่ดีก็ทำให้มันดีพัฒนานี่เป็นกระบวนการที่วินวินถูกไหมครับใครจะแย่งได้มากได้น้อยมันก็ยังวินวินอันนั้นคือพัฒนาแต่พอพัฒนาไปสักพักเราก็จะพบว่าบางที่บางทางมันไม่ถูกมันไม่ทั่วถึงแรงนี้เป็นต้นครับมันก็เลยถึงแนวคิดว่ามันต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนนี้มี2วิธีก็คือเปลี่ยนแบบปฏิรูปกับปฏิวัติปฏิรูปก็คือเราเอามาจากคำว่ารีฟอร์มรีฟอร์มในชื่อมันก็บอกนะครับว่ามันอยู่ไม่ดีเราต้องจัดใหม่แต่ในธรรมชาติของมันการจัดใหม่ทุกครั้งมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบ่งใหม่เข้าใจไหมครับคือผลประโยชน์มันจะต้องเปลี่ยนไปส่วนปฏิวัติเนี่ยพังก็รู้คือเรารู้ว่ามันไม่ไหวมันรอไม่ได้นะมันต้องพลิกถอนรากถอนโคนต้องเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือในทันใดผมก็อยากจะแยกไอ้สองคำนี้นะแล้วมาสรุปว่าเราควรจะไปแบบไหนครับดิฉันจะไม่ได้พูดจากมุมดิฉันเองนะคะเนื่องจากดิฉันไม่ได้เป็นเยาวชนแต่ดิฉันจะพูดจากข้อมูลที่เวลาเราไปคุยกับเยาวชนเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าประเด็นปัญหาเรื่องสามัญพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในปัญหาเท่านั้นนะเป็นหนึ่งในปัญหาเท่านั้นดิฉันเก็บข้อมูลเยาวชนมา300กว่าคนดิฉันต้องบอกเลยว่าจนถึงวันนี้350เพราะไปที่ม็อบดินแดงด้วยแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าประเด็นปัญหาที่เยาวชนส่วนใหญ่พูดมันเป็นปัญหาที่มีความแตกต่างหลากหลายมาก
ที่ฉันสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าแตกต่างกับการไปสัมภาษณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือไปสัมภาษณ์คนเดือนตุลาที่ฉันเคยทำวิจัยมาถ้าไปสัมภาษณ์ม็อบก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่จะพูดแบบเดียวกับที่แกนนำบนเวทีพูดอันนี้ที่ฉันไม่ได้หมายความว่าทุกท่านไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองเลยไม่ใช่นะแต่อิทธิพลของแกนนำเนี่ยมีสูงมากแต่ต้องบอกว่าเวลาเราไปคุยกับคนรุ่นใหม่300กว่าคนเนี่ยทุกคนมีปัญหาที่มีจุดเริ่มต้นจากตัวเองความอึดอัดปัญหาความฝันหรือการไม่กล้าฝันของตัวเองนะนั่นคือที่ฉันต้องบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หลายคนบอกว่ามันสุดโต่งเกินไปปัญหามันเริ่มต้นจากปัญหาที่มันไม่สุดโต่งเลยเป็นปัญหาที่ทุกคนเจอในชีวิตประจำวันและเมื่อถามถึงอะไรคือทางออกของปัญหามันคือการล้มระบบทั้งหมดเลยไหมล้มโครงสร้างการศึกษาทั้งหมดไหมล้มโครงสร้างระบบราชการทั้งหมดไหมโยนรัฐธรรมนูญทิ้งไหมดิฉันคิดว่าเยาวชนจำนวนมากไม่มีข้อเสนอขนาดนั้นเน้นต้องบอกว่าคือยังไงก็คือเขาคือเยาวชนนะคะคือการถามคำถามเพื่อที่จะบอกว่าแล้วเอาอะไรล่ะถ้าไม่เอาสิ่งเหล่านี้แล้วนี่คิดว่าเยาวชนที่ฉันคุยไป 70-80% เนี่ยไม่มีข้อเสนอเราต้องยอมรับจริงว่าเขาไม่มีข้อเสนอนะคะคือทั้งหมดที่เราบอกว่าแถวเห็นเขาเกลี้ยกล่อมกุนแรงก้าวร้าวเนี่ยฉันคิดว่ามันมี2เรื่องในการอธิบายหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความโกรธจริงๆต่อการที่เขาเองไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ผ่านสื่อหรือเขาเผชิญด้วยตัวเองว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาก็จึงออกมาพูดในภาษาที่เราอาจจะรู้สึกเราไม่ได้เห็นด้วยนะรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปก้าวร้าวเกินไปนอกจากนั้นเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงคือความแตกต่างของวัฒนธรรมในการแสดงออกซึ่งถามว่าเขารู้ไหมว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบเขารู้ไหมว่าข้อเรียกร้องแบบนี้มันสุดขั้วสุดเกินไปเนี่ยเขารู้แต่เขาบอกว่านี่มันเป็นแบบเรียกว่าเป็น politics of communication ผมรู้สึกว่าเมืองไทยเรายังไม่ได้เดินไปไหนไกลจากปี2475ในวันที่10ธันวาเลยนะครับและถ้ากลับไปดูประเด็นหนึ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาไทยสละราชสมบัติซึ่งมีหลายประเด็นนะแต่ประเด็นหนึ่งคือข้อที่ทรงทักท้วงในเรื่องนี้พระราชหัตถเลขาทรงสละสมบัติที่ข้าพเจ้าเต็มใจสละอำนาจที่เป็นของข้าพเจ้ามาแต่เดิมให้กับราษฎรทั้งหลายไม่ยกให้กับบุคคลคณะใดหมู่ใดโดยเฉพาะผู้ใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดด้วยไม่ฟังเสียงราษฎรเนี่ยความหมายระหว่างมหาทัตผมคิดว่าผมกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่าแน่นอนว่ามุ่งหมายถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2475ที่ให้มีสมาชิกแต่งตั้งครึ่งหนึ่งมีอำนาจทัดเทียมกันกับสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเสียงของประชาชนซึ่งควรจะได้รับการรับฟังอย่างชัดเจนมันถูกเบียดบังพื้นที่ไปด้วยกลไกแต่งตั้งนิทานเรื่องนี้มันควรจะสอนใจอะไรเราบ้างนะแล้วก็ถ้ากลับไปสู่ประเด็นที่พี่เต่าตั้งคำถามไว้เวลาเนี้ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ได้พูดถึงมาตราใดมาตราหนึ่งโดยเฉพาะหรอกการกำเนิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันการดำรงอยู่และการยอมรับข้อความจริงว่ามันเป็นโอผิดมนุษย์เป็นเหมือนที่เราเล่นโอไหวแปะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะ คือไม่มันไม่สมเหตุสมผลละมันตอบคำถามอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เป็นพันธนาการให้เมืองไทยหยุดนิ่งอยู่กับที่สำคัญคือไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่เมื่อปี2560ด้วยมันหยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อปี2475ครับ